อย่างแรกเลยนะครับก็คือก่อนที่จะออกฝึกงานเขาจะมีช่วงระยะเวลาให้ตัดสินใจเลือกว่าจะไปฝึกอะไรนะครับให้ตัดสินใจดีๆนะครับแล้วเลือกสถานประกอบการที่คิดว่าเรามีความสามารถกับตำแหน่งงานที่เราไปฝึกนะครับอย่าเลือกองค์กรให้เลือกกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไปฝึกงานในตำแหน่งงานที่เราเลือกเราชอบเราก็จะทำได้ดีอย่าไปเลือกตามเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปเลือกตามเพื่อนเพื่อนทำได้แต่ตัวเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ไปฝึกงานผลงานออกมาก็จะไม่ดีนะครับการเตรียมก่อนที่จะไปฝึกถ้าเราคัดเลือกว่าเราเหมาะกับตำแหน่งงานนั้นแล้วเข้าไปฝึกในสถานประกอบการแล้วถ้าคุณทำฝึกออกมาได้คะแนนดีนะครับสิ่งที่ตามมาในภายหลังก็คือคุณมีสิทธิ์อาจจะได้ทำงานกับบริษัทที่คุณฝึกงานได้อยากจะฝากตรงนี้ให้กับน้องๆทุกคนครับอย่างนี้ครับผมเล่าตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เราไปคัดเลือกตามสถาบันหรือนักศึกษาที่มาแจ้งความประสงค์ยื่นความจำนงแล้วผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วนะครับตอนเข้ามาก็คือสิ่งแรกเลยก็คือเราจะเน้นเรื่องของบุคลิกภาพนะครับก็คือให้เขาใส่เป็นยูนิฟอร์มขาวดำฝึกเรื่องของการใส่สูทฝึกเรื่องของการแต่งกายฝึกใส่รองเท้าส้นสูงฝึกเรื่องของการแต่งหน้าเล็กน้อยเพื่อให้มีกรูมมิ่งสำหรับในการที่จะให้บริการนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างเช่นผมนักศึกษาที่มาผมยาวเขาก็ไม่ได้ปล่อยกระเซาะกระเซิงเขาจะต้องมีการรวบผมใส่เน็ตนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝึกนะครับและการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงเราจะมีพี่เลี้ยงก่อนลงฝึกจริงๆเราก็จะมีการเทรนกันก่อนเทรนอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีการเทรนกัน5วันนะครับเราก็จะสอนกันตั้งแต่เรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทก็คือเรียกว่าปฐมนิเทศนะครับคุยเรื่องกันกฎระเบียบคุยกันเรื่องภาษาที่เราจะสอนเพิ่มอย่างเช่นเรียนเอกภาษาอังกฤษมาเราก็สอนภาษาจีนเพิ่มเรียนภาษาจีนมาเราก็สอนภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับแล้วก็สอนในเรื่องของการทำงานในแต่ละพื้นที่ว่ามันมีข้อห้ามหรือต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะถูกส่งลงเข้าพื้นที่เพื่อที่จะฝึกปฏิบัติงานนะครับส่งลงพื้นที่เพื่อที่จะฝึกปฏิบัติงานทีนี้พอลงไปฝึกในพื้นที่แล้วเราก็จะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นหัวหน้างานแล้วครับเข้าไปคอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่ฝึกทางทีม HR เองเราก็จะมีการ follow up นะครับตลอดทั้งระยะเวลาที่มาฝึก3เดือน4เดือนเนี่ยเราก็จะมีการ follow up กันประมาณ2ครั้งที่เป็นหลักๆเลยเราก็จะเชิญนักศึกษามาทั้งหมดว่ามาพูดคุยกันก็จะมาทำกิจกรรมผ่อนคลายนิดนึงแล้วก็เราก็จะคุยกันในเรื่องของปัญหาที่พบนะครับว่าเขาพบปัญหาอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เราได้จากนักศึกษาพอสมควรปัญหาบางปัญหาน้องที่มาฝึกงานบอกว่าเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเราก็มีการชี้แจงให้ซึ่งในมุมมองของน้องเขาบอกว่าเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วมันบอกว่าเป็นเรื่องของการขาดประสบการณ์เขานั่นเองเราก็จะชี้แจงตรงนั้นให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วบางปัญหาก็เป็นปัญหาจริงๆบริษัทก็จะได้เรื่องพวกนี้เอาไปปรับปรุงแก้ไขเราก็จะได้จากน้องเหมือนกันนะครับครั้งที่1ก่อนจบเราก็จะมีครั้งที่2ซึ่งทุกครั้งที่ follow up ติดตามผลก็คือจะเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือจะเห็นได้ว่าครั้งแรกน้องจะปัญหาเยอะแต่พอครั้งที่2เนี่ยปัญหาจะน้อยสาเหตุที่เห็นมาโดยตลอดก็คือว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของการฝึกงานนะครับพอเขาเริ่มปรับตัวได้ปัญหาจะเริ่มน้อยลงนะครับนั่นคือเรื่องของการดูแลพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนจบนะครับเราก็จะมีการประเมินผลนะครับประเมินผลให้กับสถาบันการศึกษาซึ่งน้องจะไม่รู้ว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการตัดเกรดตัดประเมินผลอันนั้นเราให้สิทธิ์กับทางสถาบันแต่สุดท้ายเรามีหนังสือรับรองฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้น้องติดตัวไปอย่างน้อยเอาไปเป็นเรคคอร์ดตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยมาฝึกงานที่ King Power ครับต้องบอกว่าเราก็ได้น้องๆที่มาฝึกงานกับทางเราเนี่ยนะครับในหลายๆตำแหน่งงานต้องบอกว่าได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะอย่างน้อยก็เป็นอัตรากำลังคนที่มาช่วยเสริมในช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่จะต้องทำงานกันพอลูกค้าเยอะเราก็ได้น้องๆกลุ่มนี้เข้ามาช่วยนะครับถึงน้องอาจจะยังไม่เก่งแต่ในเรื่องของการทำงานเขาก็มีการถูกสอนถูกฝึกเสร็จแล้วเขาก็ได้ประสบการณ์เสร็จแล้วเขาก็มาช่วยในเรื่องของโปรเซสการทำงานของบริษัทได้นะครับต้องบอกว่าเป็น
เป็นตัวช่วยที่ดีเลยครับในการที่จะช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงนะครับได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงของที่เป็นโอเปอเรชั่นกลุ่มที่เป็นแบ็คออฟฟิศก็จะมีนะครับที่บริษัท King Power เองเราก็จะมีกลุ่มแบ็คออฟฟิศที่มาฝึกงานอยู่นะครับอย่างเช่นที่ HR เองก็จะมีน้องมาฝึกงานน้องที่เรียนทางด้านการจัดการมาก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการทำงานใน HR ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับหรือตำแหน่งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีกลุ่มนี้เข้ามาฝึกงานเหมือนกันแต่ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วต้องบอกว่าดูที่ประเภทธุรกิจด้วยครับว่าธุรกิจของสถานประกอบการตรงนั้นเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับกำลังหลักที่มาปฏิบัติงานเนี่ยคือกลุ่มไหนนะครับตรงนั้นก็จะได้น้องที่มาฝึกงานเนี่ยไปเยอะหน่อยสำหรับที่ตรงตามประเภทธุรกิจนะครับตอนนี้กำลังหลักเลยนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นกลุ่มที่เรียนทางด้านภาษาเพราะต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยตรงกับประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทนะครับตอนนี้ที่มาหลักๆเลยนะครับกลุ่มที่ใช้ภาษาก็คือจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษอังกฤษธุรกิจจีนธุรกิจนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้มาแล้วก็อื่นๆอีกก็จะมีอย่างเช่นกลุ่มการโรงแรมการท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะเรียนเรื่องของธุรกิจให้บริการมาก็สามารถมาต่อยอดได้เหมือนกันนะครับกลุ่มธุรกิจการบินเองก็สามารถมาทำงานได้หรือน้องๆสาขาอื่นที่มีความสามารถทางด้านภาษานะครับก็สามารถเข้ามาสมัครงานกับ King Power ได้แต่ในส่วนของ King Power เองก็ยังมีตำแหน่งงานอีกหลายๆตำแหน่งงานที่ไม่ได้ใช้ภาษาเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากธุรกิจของเราต้องบอกว่าต้องการคนที่ใช้ภาษานะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนในความต้องการเนี่ยกลุ่มที่ใช้ภาษาอาจจะมากนิดนึงนะครับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ภาษาเลยก็จะมียังรับเหมือนกันนะครับก็อีกหลายๆตำแหน่งงานต้องบอกว่าตำแหน่งงานมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายถ้าคุยกันก็คงไม่จบอะครับนะครับก็ทางนี้ถ้าสนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เรื่องของตำแหน่งงานของ King Power ได้ครับ